ยิ่งกว่าซุปตาเปิด5คนดังไม่ใช่ดาราแต่เป็นข่าวแทบทุกวันแม้จะไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแต่กลับโด่งดังกันอย่างมากทั้งยังตกเป็นข่าวให้ได้เห็นกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันจนกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่ใครๆก็รู้จักแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ5ไพวันวรรณบุตรยังคงกลายเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆสำหรับทิพย์ไพวันหรืออดีตพระมหาไพวันวรวรรณโนที่ไม่มีใครไม่รู้จักหลังจากที่ท่านนั้นได้ออกมาไลฟ์สดสอนธรรมะจนโด่งดังและยังเคยเป็นพระนักคิดนักเขียนที่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาทำให้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายจนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจลาสิกขาพร้อมอดีตพารุ่นพี่อย่างสมปองนครไทยสงเพื่อสะดวกต่อการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแต่ก็ไม่ไหวเป็นข่าวในทุกๆวันเรียกได้ว่าตอนนี้ทิพย์ไพวันจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นข่าวไปสมุดเลยจริงๆอันดับ4หมอปามือปราบสัมภเวสีเป็นอาจารย์ด้านความเชื่อที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักจากการปราบสิ่งลี้ลับด้วยการถูกสาปจนกลายเป็นกระแสอย่างหนักในโซเชียลมาจนถึงตอนนี้ซึ่งหมอปาก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มักจะช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเลยทำให้หมอปานั้นกลายเป็นข่าวอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งจากการเรียกชื่อรัตนาหลังจากที่ได้เข้ารับการช่วยรักษาอดีตแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่กำลังป่วยอยู่ตอนนี้ซึ่งหลายคนก็ให้กำลังใจทั้งป้ารัตนาและหมอปาไม่น้อยเลยทีเดียวอันดับ3ซาร่าคาซิงกินีนางแบบสาวสวยที่ได้กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2สุดสตรองที่ก่อนหน้านั้นเธอเป็นเพียงนางแบบและเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักแต่หลังจากที่เธอมีข่าวคบหาดูใจและตั้งท้องกับนักแสดงหนุ่มไมค์พิรัตเธอก็ได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นและส่งผลให้เธอนั้นได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านดีและไม่ดีมาตลอดและถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรบนโซเชียลก็ยังคงจับตามองและก็ทำให้ได้เห็นหน้าเธอผ่านสื่อต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวอันดับ2ปุ้มปุ้ยพันธิพาสาวสวยสุดแซ่บภรรยาของนักร้องดังกวินดูวาวที่หลังจากถูกเปิดตัวด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นคนตรงๆเลยทำให้เธอนั้นกลายเป็นที่ถูกตาต้องใจของชาวโซเชียลจนมีแฟนคลับไม่แพ้สามีเลยก็ว่าได้ซึ่งเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินสายรับงานคู่กับสามีมาตลอดตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนถึงตอนนี้และก็ยังเป็นอีกหนึ่งสาวที่เจอข่าวดราม่าเยอะมากด้วยเช่นกันอย่างล่าสุดเธอก็ได้ตกเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากที่ตัดสินใจไม่เปิดเผยหน้าลูกชายคนแรกอย่างน้องไซอันบูจนเธอต้องออกมาชี้แจงว่าเธอนั้นแค่เคารพสิทธิส่วนตัวของลูกเท่านั้นเองอันดับ1การวิภากรคนดังอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยห่างหายไปจากหน้าสื่อเลยสักวันสำหรับการภรรยาของนักร้องดังเสกโลโซที่กลายเป็นที่รู้จักตั้งแต่เปิดตัวคบกันและมีประเด็นข่าวต่างๆมาให้ได้ติดตามกันอย่างมากมายในขณะที่ล่าสุดก็มีข่าวกับลูกชายอย่างน้องเสือเศรษฐการจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนนอกวงการที่สื่อให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว